เรียนดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับท่านผู้บริหารพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมธเนศม่วงทองครับและดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์ค่ะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะต้องขอกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี2561หรือ NASDA Annual Conference 2018ค่ะหรือเราจะมีชื่อเรียกย่อๆว่า NEC 2018ค่ะซึ่งใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะคะต้องบอกว่าปีนี้ค่ะงานประชุมวิชาการเราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่14แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทันทีคุ้นเคยกับสวทช.ก็จะทราบเป็นอย่างดีว่าในช่วงประมาณเดือนมีนาคมแบบนี้ค่ะสวทช.จะมีงานใหญ่นะคะเพื่อที่แสดงศักยภาพของผลงานวิจัยพัฒนาของทั้งนักวิจัยสวทช.และร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรด้วยค่ะซึ่งตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมานะครับแนวคิดในการจัดงานแต่ละปีก็เปลี่ยนกันไปครับสำหรับแนวคิดในปีนี้นะครับมาในธีมที่ว่านะครับตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นนะครับหรือว่า Targeted R&D Tracking Thailand Challenges นะครับผมค่ะความน่าสนใจของงานประชุมวิชาการสวทช.ค่ะนอกจากเราจะมีหัวข้อประชุมวิชาการที่เข้มข้นแล้วนะคะยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงานซึ่งรายละเอียดในปีนี้จะเป็นอย่างไรดิฉันต้องขอเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนสำคัญของการจัดงานประชุมวิชาการสวทช.ในปีนี้ขึ้นมาร่วมพูดคุยกับทุกท่านค่ะครับผมท่านแรกเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับต้องขอเรียนเชิญดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับผมและอีกหนึ่งท่านนะคะในฐานะประธานจัดงานประชุมวิชาการสวทช.ในปีนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร.จุลเทพขจรชัยกูลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech สวทช.บนเวทีค่ะครับผมขอเสียงปรบมือครับสองท่านด้วยครับผมเรียนเชิญครับขออนุญาตนั่งด้วยนะครับผมครับก็อย่างที่เกริ่นไปว่าเรามีกันถึง14ครั้งแล้วนะครับกับงานประชุมวิชาการสวทช.ครับแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นพี่สื่อมวลชนใหม่ๆเพิ่งอาจจะมาเริ่มรุ่นใหม่เพิ่งอาจจะมารู้จักสวทช.เพิ่งรู้จักในวันนี้อาจจะให้ดร.ณรงค์ช่วยเกริ่นถึงความเป็นมาของการจัดงานประชุมวิชาการของเราในแต่ละปีว่ามีความเป็นมาอย่างไรให้พวกเราทราบด้วยครับผมครับก็อยากจะเรียนว่าสวทช.เองเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเห็นว่าสวทช.มีภารกิจหลักเลยคือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตให้กับสังคมไทยงั้นทุกปีเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่นะครับตามภารกิจเช่นเดียวกันที่จะต้องนำพาผลงานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์ให้ได้และส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสื่อสารเรื่องพวกนี้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบทั้งในแง่วงของนักวิชาการเองในแง่ของผู้ประกอบการเองในแง่ของชุมชนชนบทเกษตรกรต่างๆที่เป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงนะครับเนื่องจากว่างบประมาณส่วนใหญ่เลยของสวทช.เนี่ยครับเป็นเงินภาษีแล้วเรามีหน้าที่ที่ต้องนำสิ่งเหล่านี้คืนเข้าสู่ประเทศคืนเข้าอยู่สังคมนะครับก็เป็นที่มาของการจัดงานที่เราเรียกว่า NASDA Annual Conference หรือตัวย่อคือ NAC หรือ NEX นะครับมันก็จะมี NEX 2018ก็คือปีนี้นะครับก็เป็นอีกปีนึงนะครับที่สวช.ออกมาสื่อสารกับประชาชนโดยทั่วไปนะครับทุกกลุ่มเลยนะครับว่าสวช.ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วก็ผลตอบรับจากการทำงานเป็นอย่างไรมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ผู้เข้าชมงานเนี่ยนะครับสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ต้องเรียนนะครับว่าภาคธุรกิจเองก็มานะครับภาคประชาชนเองก็มาเด็กและเยาวชนก็มานิสิตนักศึกษาก็มาร่วมในงานนะครับเนื่องจากเราก็มีงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นใครต้องการสมัครงานก็มาที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดคงได้สักถามพูดคุยกันต่อนะครับค่ะทราบว่าการจัดงานประชุมวิชาการสวทช.ในแต่ละปีนะคะเราก็จะมีแนวคิดที่ทางดร.ณรงค์เรียนว่าเราก็จะมีแนวคิดในการออกมาสื่อสารผลงานวิจัยที่แตกต่างกันออกไปในปีนี้ค่ะอยากให้ดร.ณรงค์ช่วยขยายความค่ะที่เราตั้งแนวคิดว่าตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นอันนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะต้องเรียนพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้เราได้พบกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งเวลาพูดถึงเรื่องประเด็นมุ่งเน้นถ้ายังจำได้วันนั้นเราเชิญผู้อำนวยการศูนย์มาสื่อสารกับพี่ๆผู้สื่อข่าวด้วยกันด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นจุดแรกนะครับที่เราให้เกียรติกับ
ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนต่างๆได้รับรู้นะครับว่าส่วนของสวชจะทำอะไรต่อไปแล้วพี่ๆก็ได้กรุณาสื่อสารเรื่องนี้ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับที่เราจะเสนอถามพวกนี้โดยตรงไปยังผู้รับประโยชน์โดยตรงอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะมุ่งเน้นนะครับว่าสวชขณะนี้เรามองไปที่กลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้ประโยชน์เป็นหลักเราไม่ได้สื่อสารในแง่ของเทคโนโลยีไม่ได้สื่อสารในแง่ของวิชาการเราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องศูนย์แห่งชาติไม่ได้พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีวัสดุเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขณะนี้เราพูดถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารนะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์สาธารณสุขอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสมัยใหม่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรซึ่งเป็นพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นรูปแบบของสวทชที่พยายามเข้าถึงผู้ใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นทั้งในแพทย์ของอุตสาหกรรมเองแล้วก็ในแง่ของผู้ใช้ประโยชน์อื่นๆนะครับอย่างที่ผมเรียกเมื่อสักครู่นี้ก็กลุ่มเกษตรกรนะครับถ้าดูผลงานวันนี้นะครับจะมีผลงานหลายส่วนเลยนะครับที่ลงไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตก็คือสังคมผู้สูงอายุนะครับเราพูดถึงสังคมผู้สูงอายุมันมีหลายมิตินะครับส่วนหนึ่งเราก็ต้องดูแลผู้สูงอายุซึ่งก็จะคล้ายๆกลุ่มหนึ่งก็จะคล้ายๆเด็กกลุ่มหนึ่งก็คล้ายๆกับผู้ด้อยโอกาสหรือบางทีก็ที่เราเรียกว่า disable หรือผู้พิการนะขณะเดียวกันเวลามีผู้สูงอายุเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีสังคมต่างวัยอีกมันจะมีมิติอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับว่ามีคน5รุ่นอยู่ในครอบครัวเดียวกันสมัยก่อนเราจะมีคนสัก3รุ่น4รุ่นอนาคตเราจะมีคน5รุ่นอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็ปัญหาก็จะตามมาหรือแม้กระทั่งภาระที่เกิดขึ้นจากการที่วัยแรงงานมีลดลงแต่ผู้สูงอายุมีมากขึ้นนะครับเรามีอัตราเกิดประมาณ 800,000 คนต่อปีนะครับแต่ผู้สูงอายุเราจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วคนในวัยทำงานจะต้องแบกภาระทั้งเด็กแล้วก็ภาระของผู้สูงอายุด้วยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับที่เราต้องเอาเรื่องออโตเมชันเข้ามาเกี่ยวข้องสังเกตว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสามารถมองในมิติกว้างที่กว้างขึ้นแล้วก็เตรียมการสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เยอะแยะมากมายเราจะไปพูดถึงเรื่องขยะที่มันจะเพิ่มขึ้นและขยะมันจะเปลี่ยนรูปแบบของมันไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าคนที่เปลี่ยนแปลงไปรูปแบบของขยะก็จะเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบของการใช้พลังงานจะเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบของการเคลื่อนย้ายของคนการใช้ยานพาหนะระบบขนส่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือสิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสวทชเองทำไมถึงมามองในมิติต่างๆทั้งหมด5ประเด็นที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้และทุกเรื่องมีความสัมพันธ์สอดรับกันนะครับก็เป็นเหตุที่เรานำเสนอนะครับสิ่งที่เราทำมาตลอด1ปีหรือปีเศษๆตั้งแต่ผมรับตำแหน่งมาเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าไปอย่างไรบ้างครับค่ะซึ่งเราก็จะได้ชมกันนะคะในงานประชุมวิชาการสวทชในปีนี้ครับผมก็อย่างที่อาจารย์ออกไป5ด้านนะครับเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพเรื่องการใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งหมดเลยนะครับก็ไปดูได้ในงานนี้นะครับอีกคำถามนึงครับอาจารย์ครับก็คือเรื่องของภาพรวมของงานว่าปีนี้เรามีภาพรวมยังไงบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างครับอาจารย์ครับโดยหลักนะครับงานประชุมวิชาการสวทชเนี่ยนะครับก็จะมีงานใหญ่ๆนะครับก็คือได้แก่การประชุมวิชาการประจำปีนะครับก็จะเป็นเรื่องที่นักวิชาการจะมาพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันในวงวิชาการส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบ้านของสวทชเองซึ่งเป็นหลักวิจัยนะครับที่จะเชื่อมโยงให้เด็กและเยาวชนหรือผู้ประกอบการได้มาเห็นนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องผมก็เชื่อว่าประเทศไทยก็จะเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้อย่างถูกทิศทางแล้วสร้างความสามารถในการแข่งขันได้นะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนะครับที่เด็กๆ เยาวชนจะได้มาเข้าค่ายนะครับเราสามารถรับเด็กได้ในช่วงเวลา5วันที่จัดงานนี้นะครับมากกว่า 1,000 คนในกิจกรรมต่างๆตลอดช่วงเวลาที่จัดงานด้วยสำหรับนิสิตนักศึกษาก็อยากให้มาสมัครงานนะครับมีมากกว่า 2,000 ตำแหน่งนะครับมากกว่า120บริษัทที่มาร่วมมือกันเป็นพันธมิตรร่วมกันนะครับในการที่จะรับสมัครงานในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันนั้นก็เป็นกิจกรรมหลักๆที่ดามทำนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องภาคเอกชนนะครับที่มาเยี่ยมชมเราด้วยนะครับแล้วก็กราบเรียนทุกท่านนะครับจุดที่สำคัญที่สุดในงานนะครับก็จะเป็นโครงการเทิดพระเกียรตินะครับในโครงการพระดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสามบรมราชกุมารีอันนั้นก็จะเป็นงานประจำนะครับที่เราจะสื่อสารกับทุกท่านด้วยนะครับว่าสมเด็จพระเทพได้ทรงกรุณากับวงการวิทยาศาสตร์มากขนาดไหนนะครับแล้วหลายส่วนงานที่สวทชได้สนองพระราชดำรินะครับก็เป็นประโยชน์กับวงการวิทยาศาสตร์เป็นประโยชน์กับคนไทยแล้วก็ต่อเนื่องกับเด็กและเยาวชนค่อนข้างมากนะครับเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนเปิดโอกาสให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ๆได้มีโอกาสไปพบปะนะครับพูดคุยกับนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ
ซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับลำพังปกติพวกเราไม่สามารถดำเนินการได้ขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับก็สามารถทำให้เราเข้าสู่เวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิในฐานะคนไทยด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับไปเยี่ยมชมงานแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ค้นหาสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะมีความสนุกสนานในงานนะครับพี่ๆสื่อมวลชนถ้าสนใจนะครับผมก็เรียนคุณกุลประภานะครับน่าจะจัดเพรสทัวร์เลยเป็นการเฉพาะให้กับพี่ๆสื่อมวลชนโดยเฉพาะนะครับพาไปจุดต่างๆที่สำคัญสำคัญเป็นไฮไลท์โดยเฉพาะวันแรกๆของการเปิดงานอาจจะเป็นช่วงบ่ายวันศุกร์หรือเป็นช่วงเช้าวันจันทร์สายๆวันจันทร์ก็ได้นะครับผมคิดว่าก็จะทำให้มีความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วผมเรียนนะครับว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าถึงได้ง่ายนะครับท่านดูบนจอนะครับเวลาที่เราพูดเร็วขนาดไหนก็ยังพิมพ์ทันนะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่เรามานำเสนอวันนี้ด้วยแล้วมันยังมีเทคโนโลยีที่จะใช้ต่อไปในอนาคตทีวีทุกช่องนะครับเห็นอาจารย์ปฏิทินบอกอย่างน้อย3ชั่วโมงจะต้องมีรายการที่สื่อสารให้กับผู้ได้โอกาสทางการได้ยินนะครับสามารถเข้าถึงรายการต่างๆเหล่านี้ได้เราก็ต้องเตรียมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรองรับเพราะลำพังปกติเราจะไปคีย์ตามสภาพปกติเนี่ยจะไม่ทันความถูกต้องจะไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคิดไปข้างหน้าเตรียมไปข้างหน้าและสามารถตอบโจทย์ในปัจจุบันได้เพราะว่าเราวางแผนไปข้างหน้าให้กับทุกคนนะครับครับผมโอ้โหฟังแล้วก็ตื่นเต้นแทนนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราได้เตรียมพร้อมไว้ให้หลายๆท่านนะครับที่จะก้าวเข้าสู่เหมือนแบบเป็นประเทศไทยไทยแลนด์ 4.0 นั่นเองนะครับผมค่ะก็ต้องบอกว่าในส่วนที่ดร.ณรงค์นะคะผู้อำนวยการสทช.เล่ามาทั้งหมดนี่เป็นเพียงหนังตัวอย่างนะคะของงานประชุมวิชาการประจำปีสทช.ในปีนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9ถึง13มีนาคมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในช่วงนี้ขออนุญาตสลับมาที่ดร.จุลเทพนะคะผู้อำนวยการ M-Tech ซึ่งเป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการในปีนี้นะคะต้องขอบอกว่าแต่ละปีนะครับประธานการจัดงานก็ได้หมุนเวียนไปแต่ละศูนย์นะครับของปีที่แล้วก็เป็น Nextech ปีนี้ก็เป็น Mtech ก็จะตามหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดสวทช.นะคะปีนี้ลงล็อกที่ดร.สุรเทพพอดีนะคะคงต้องให้ดร.สุรเทพเน้นย้ำนะคะถึง5เหตุผลที่สำคัญค่ะที่ท่านผู้ชมนะคะหรือพี่ๆสื่อมวลชนนะคะจะได้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ว่าเหตุผลไหนที่ไม่ควรพลาดงานประชุมวิชาการในปีนี้ค่ะครับผมจริงทางท่านผู้อำนวยการสทช.ณรงค์ก็ได้เกริ่นไปหลักๆแล้วนะครับว่าพี่ๆสื่อมวลชนทั้งหลายจะชวนเพื่อนๆน้องๆแล้วว่าจะขยายความชวนพวกมาเนี่ยมันจะได้อะไรในงานนี้ขออนุญาตในฐานะประธานจัดงานก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางทีมงานผู้เกี่ยวข้องนะครับศูนย์เทคโนโลยีต่างๆ40แล้วก็ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีแล้วเราก็มีหน่วยงานที่เป็นสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรมด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันเป็นจัดงานในครั้งนี้ในวันที่9ถึง13อยากจะให้เป็นข้อมูลสั้นๆไว้นะครับว่าใน4ให้ผลหลักๆเนี่ยว่าทำไมเราถึงควรจะไปใช้เวลาอันคุ้มค่ากับ 3-4 วันที่งานสัปดาห์ประจำปีของเรานะครับหลักๆเลยเนี่ยคือเราได้ยินกันมาเยอะมีคนพูดกันมาเยอะมากเลยว่าเราทำวิจัยไปทำอะไรวิจัยแล้วเกิดประโยชน์อะไรก็จะเป็นตัวอย่างในการสะท้อนบทบาทภารกิจหลักของสวทช.ซึ่งทำหน้าที่วิจัยพัฒนาทำหน้าที่ถ่ายทอดผลงานออกไปทำหน้าที่สร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในการธุรกิจภาคส่วนต่างๆยังไงหรือว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศเรายังไงหลักเลยเนี่ยเราจะมีตัวอย่างหัวข้อสัมมนาซึ่งจะมีทั้งบุคลากรวิจัยของเราเองแล้วก็พันธมิตรที่ทำงานร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิในภาคส่วนต่างๆทั้งสถาบันการศึกษาภายนอกนะครับแล้วก็รวมถึงต่างประเทศด้วยผู้ชายต่างๆเนี่ยมาร่วมกันให้หัวข้อสัมมนาที่มันเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตการทำธุรกิจการดำเนินชีวิตของพวกเราแล้วก็จะมีตัวอย่างผลงานจากประเด็นมุ่งเน้นวิจัยต่างๆนะครับผมขอยกตัวอย่างเราพูดกันเยอะมากเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินในคำว่า Big Data การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Analyticsการวิเคราะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้พอมีข้อมูลเกิดขึ้นมหาศาลเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์มาทำอะไรได้ทางสวทช.เองก็จะนำเสนอในเรื่องของการนำเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ในการเข้าไปมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมการจะช่วยยกระดับชีวิตของผู้คนที่มันอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าในภาคส่วนต่างๆที่มีโอกาสน้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลขยับทำให้เรามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือแม้แต่ในเรื่องของวิถีชีวิตการทำเกษตรกรรมเราจะเห็นเยอะขึ้นมากเลยว่าเดี๋ยวนี้มี
ผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่ใช้ความรู้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่างๆมาทำการเกษตรมันไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยปลูกพืชแบบธรรมดาละมันจะมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยมากเลยหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมที่โยงถึงพืชเศรษฐกิจเราทำงานวิจัยทางด้านยกตัวอย่างยางพารามาเยอะเราจะรู้ได้ไงว่าพอเราทำงานวิจัยออกมาแล้วเนี่ยเราเป็นประเทศชั้นนำลำดับต้นๆในการผลิตยางเราจะขยับให้ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อให้มีผลในเชิงธุรกิจเนี่ยในเรื่องการมาตรฐานเราจะยกตัวอย่างในเรื่องของการขับเคลื่อนการมาตรฐานมาให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจเราก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับแม้แต่ในเรื่องของที่ทางท่านผู้อำนวยการได้เกริ่นไปในเรื่องของสุขภาพชีวิตของการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายญาติๆเราอย่างเงี้ยนะครับที่อาจจะเข้าสู่สภาวะสมองเสื่อมเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยเราจะมีตัวอย่างที่นักวิจัยนำเสนอผลงานที่ให้พี่ๆสื่อมวลชนได้มีโอกาสสอบถามนะครับเราจะมีในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆในการช่วยดูแลผู้สูงอายุนะครับทางดร.สิทธา ดร.สราวุธแล้วก็ทางผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมทำงานกับเราทางคุณหมอเนี่ยก็จะมาแนะนำผลงานและมีภาคกระตุ้นสมองเราเรียนรู้วิธีการตอบสนองของบุคคลที่มีภาวะความเสื่อมในความทรงจำจะกระตุ้นกลับมายังไงใช้กระบวนการในเรื่องที่เราเรียกว่าดีไซน์ thinking แนวคิดในเรื่องการออกแบบเอาความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่ได้มาจากคุณหมอพยาบาลมาผนวกกับเทคโนโลยีในการพัฒนาวัสดุต่างๆให้มันเหมาะก็นำเสนอมาเป็นนวัตกรรมควบคู่กันไปนะครับเรามีในเรื่องของตัวแผ่นรองฝ่าเท้าที่เรารู้ดีว่าทางกายภาพสรีระแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราก็จะมีระบบการทำแผ่นรองฝ่าเท้าให้มันเหมาะกับการรองรับน้ำหนักให้เดินในคนที่มีข้อจำกัดต่างๆเนี่ยได้เหมาะขึ้นด้วยระบบการผลิตแบบคอมพิวเตอร์เรามีในเรื่องของในเรื่องของระบบถอดความเสียงพูดแบบทันท่วงทีที่เมื่อกี้ทางท่านผู้อำนวยการได้เกริ่นไปแล้วนะครับทีมทางด้านนิกเทคก็พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเรามีผลงานในเรื่องของการเอาสารสกัดจากของเหลือใช้ธรรมชาติที่เป็นอาหารสารสกัดไข่ขาวไลโซโซมมาช่วยในการทำเป็นตัวยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหารหรือเกิดให้การเสียของอาหารต่างๆซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าอย่างสูงมากเลยนะครับเรามีในเรื่องของแม้กระทั่งสมุนไพรของเราที่เรามีสมุนไพรดีๆสารออกฤทธิ์ต่างๆพวกไพรพวกบัวบกต่างๆทางนาโนเทคก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน encapsulation ทำให้เกิดการปล่อยสารออกฤทธิ์ได้กลิ่นหอมระเหยต่างๆเนี่ยที่มันเหมาะกับการใช้งานเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบการสัมมนาแล้วก็ในเรื่องของตัวอย่างผลงานวิจัยนะครับแค่เหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่หนึ่งก็แบบว่าแน่นมากเลยนะคะว่าที่เหตุผลที่หนึ่งนี่คือไปสัมผัสงานวิจัยตอบโจทย์ประเทศนี่ก็แบบว่า5วันจะพอเหรอคะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเล็กน้อยมากเลยจริงอยู่หลายๆท่านอาจจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตได้แต่เชื่อนะครับไปดูมันจะเห็นภาพที่แตกต่างกันไปแล้วจะนำไปสู่กระบวนการคิดหลายๆอย่างที่เราอาจจะคิดไม่ถึงต้องไปสัมผัสนะครับอย่างหัวข้อสัมมนาเนี่ยก็มีถึง40หัวข้อนะครับผมว่าเชื่อแน่ว่าต้องมีสักเรื่องนะฮะว่าที่ตรงกับตรงใจกับหลายๆท่านในที่นี้นะครับผมก็เหตุผลแรกก็แน่นแล้วนะคะเหตุผลแรกก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงแล้วครับแล้วเราให้โจทย์ดร.จุลเทพไปตั้ง5เหตุผลนะคะดร.จุลเทพคะอีก4เหตุผลที่ควรมางานนี้ค่ะเดี๋ยวให้ครบ5นะครับอาจจะมีเกินก็จริงๆอีกอันนึงคือว่าอย่างที่บอกว่าคือบทบาทหลักของสวทช.พร้อมกับพันธมิตรในการทำงานคือว่าเราไม่ได้วิจัยเพื่อวิจัยแต่วิจัยเนี่ยคือเครื่องมือในการนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับของภาคส่วนธุรกิจต่างๆหรือว่าคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหนึ่งในกิจกรรมที่ท่านจะได้พบในการไปดูงานคือว่าจะมีโอกาสได้พบปะกับบุคลากรวิจัยของเราแล้วก็บุคลากรที่ทำหน้าที่ทางด้านในการพัฒนาถ่ายทอดธุรกิจต่างๆครับเรามีนัสเซลเพนเฮาส์ท่านจะได้เห็นฟอสซิลิตี้ต่างๆของแลบวิจัยจะช่วยท่านคิดต่อได้ว่าเอ๊ะบางทีธุรกิจที่เราเคยคิดมาเนี่ยอ๋อมันน่าจะไปอย่างนี้ต่อได้นะเราเห็นเครื่องไม้เครื่องมือได้แนะนำได้พูดคุยกับบุคลากรวิจัยเนี่ยมันจะจุดประกายความคิดนำไปสู่การขยายผลการสร้างนวัตกรรมต่างๆได้นะครับได้เห็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศยกตัวอย่างสมัยปัจจุบันเรามีในเรื่องของวัสดุสมัยใหม่ที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติพวกการย่อยสลายได้เราเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายได้ของวัสดุชีวภาพให้ดูนะเราก็จะได้เห็นว่าเขาทำงานกันยังไงถ้าเราอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกนี้เราจะไปยังไงต่อนะครับ
อันนี้เป็นโอกาสที่2นะคะสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจมาพบกับนักวิจัยนะคะมาพบกับงานวิจัยที่พร้อมจะต่อยอดแล้วก็ถ่ายทอดไปในเชิงธุรกิจด้วยครับผมนอกจากงานวิจัยเราก็ยังมีหน่วยงานพัฒนมิตรที่ตั้งอยู่ในไซปาร์คนะครับที่พร้อมจะต่อยอดธุรกิจกับหลายๆท่านด้วยนะครับครับผมเหตุผลต่อไปค่ะดร.จุลเทพต้องให้ครบค่ะทางท่านผู้อำนวยการได้เกริ่นไปแล้วเพราะอีกสำคัญอันนึงคือว่าเป็นกิจกรรมหลักของทุกปีคือว่าเรามีการเปิดให้มีการรับสมัครงานจากผู้ประกอบการจากบริษัททั้งใหญ่เล็กกันครับหลายๆตำแหน่งเลยบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่าง SCG ปตท.มิตรผลนะครับแล้วก็ควบคู่กันไปกับภายใต้กระบวนการตรงนี้เรามีในเรื่องของการแนะนำให้ทุนการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นเวทีที่ดีเลยเราจะได้พบปะพูดคุยกับตัวอย่างบุคลากรที่เขาทำงานในแวดวงตรงนี้เราจะไปทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่พวกเราเองเนี่ยจะไปดูสนใจในเรื่องของการทำเอาความรู้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยการชวนพี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆญาติๆเนี่ยที่ต้องการจะเข้ามาเกี่ยวข้องในแวดวงตรงนี้หรือว่าเยาวชนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เห็นโอกาสในการไปศึกษาต่อในการพัฒนาตัวเองเพื่อเข้าทำงานโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับซึ่งปฏิเสธได้ยากนะครับในการมางานแนกนะครับผมก็คือมาค้นหาตำแหน่งที่ใช่หรือว่าทุนการศึกษาที่ชอบนะคะครับผมมีโหดดร.จุลเทพบอกบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะกว่า200บริษัท120บริษัทนะคะ 2,000 ตำแหน่งงานครับผมอีก2เหตุผลค่ะขอเสริมในส่วนเมื่อกี้คืออีกส่วนหนึ่งที่จะมีเราจะมีโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่พวกสตาร์ทอัพต่างๆที่ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้เรามานั่งคิดขยายผลแนวคิดเราต่อว่าเราคิดอย่างนี้มันจะไปยังไงได้อีกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้ข้อมูลพวกนี้ประกอบอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมเยาวชนนะครับพวกน้องๆลูกๆหลานๆเนี่ยเราอยากให้ชวนมาโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะจัดเปิดให้เต็มที่เลยนะครับจะมีเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นโครงการมหาวิทยาลัยเด็กมีรายการไอ้พวกโปรแกรมต่างๆจัดใหเอากระบวนการจำลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยจัดเป็นคอร์สเวลาที่เหมาะสมเนี่ยให้เด็กๆได้เรียนรู้มีพี่ๆนักวิจัยบุคลากรเนี่ยมาช่วยแนะนำถ่ายทอดก็จะเป็นช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดให้เด็กซึ่งผมมองว่าถึงแม้ว่าในอนาคตทุกคนไม่ได้จะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกว่าพื้นฐานกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์คือรากฐานในการพัฒนาให้ประเทศเราเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้ให้มันแข่งขันได้อย่างมีตรรกะมีเหตุมีผลนะครับสุดท้ายจริงๆก็อย่างที่บอกว่าจากที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือไม่ควรจะพลาดงานนี้อยากจะฝากให้ลงปฏิทินไว้เลยแล้วก็ชวนเพื่อนๆพี่น้องๆการที่เราพูดกันเยอะมากว่าประเทศไทยจะเข้าไปสู่ 4.0 เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างเราจะต้องเตรียมตัวยังไงโดยเฉพาะเราพูดถึงในเรื่องของการเกิด disrupt technology ต่างๆเนี่ยก็จะไม่เห็นในงานนี้ว่ามันไปถึงไหนแล้วมันจะไปถึงไหนต่อเพราะฉะนั้นคือในงานเนี้ยงานเดียวใช้เวลาไม่เท่าไหร่เนี่ยจะช่วยทำให้เราเกิดประเด็นความคิดจุดประกายต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับไปขยายผลต่อผมขออนุญาตเมื่อกี้ผลงานที่เราพูดมายกตัวอย่างเสียผลงานเนี่ยขออนุญาตให้เป็นข้อมูลในเบื้องต้นไว้วันนี้เรามีทีมวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานตัวอย่างที่บอกแสดงนะครับจริงๆวันงานเรามีมากกว่านี้นะครับขออนุญาตให้เป็นชื่อข้อมูลเบื้องต้นไว้ด้วยเผื่อทางพี่ๆส่วนมวลชนเนี่ยสนใจจะได้คุณอะไรต่อในเรื่องของระบบการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าเนี่ยก็จะมีทางดร.ธนุกับทีมงานมานะครับนั่งอยู่ข้างในแล้วก็ในเรื่องของตัวนวัตกรรมดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุในเรื่องของกระตุ้นความทรงจำก็จะมีทางดร.สิทธาดร.สราวุธนะครับในเรื่องของระบบต้องขออนุญาตยืนขออนุญาตยืนนะครับเพราะว่าพี่ๆสื่อมวลชนอาจจะไม่รู้จักพี่ๆสื่อมวลชนจะได้ตามได้ถูกนะครับครับผมทางท่านแรกดร.ธนุนะครับดร.ธนุนะครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับจะมีทีมงานด้วยครับก็ในส่วนของนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุกระตุ้นสมองกระตุ้นความจำเนี่ยก็จะเป็นดร.สราวุธกับดร.สิทธานะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ใช้ในเรื่องของทั้งการออกแบบในเชิงวิศวกรรมทั้งในเรื่องของกระบวนการคิดดีไซน์ทิงกิ้งทำงานกับทางทีมคุณหมอซึ่งในวันงานเนี่ยจะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลรามากับทางพยาบาลจากโรงพยาบาลประสาทมาร่วมนะครับในเรื่องของตัวอีไลโซซามซึ่งเป็นตัวสกัดจากไข่ขาวเนี่ยก็จะเป็นทางท่านรองผู้อำนวยการไบโอเทคนะครับพี่ก้องดร.วรรณนพนะครับนะครับในส่วนของระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลาเป็นทางของทีมเน็ตเทคเป็นทางดร.ณัฐนันท์กับทางดร.อนันต์ลดานะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีอาจารย์วัฒนีที่ช่วยดูแลทางทีมงานอยู่นะครับ
แล้วก็ในผลงานสุดท้ายชุดผลงานที่เกี่ยวกับทางด้านไอตัวสารสกัดนาโนเอนแคปซูเลชันนะครับก็จะเป็นทางทีมดร.อุดมแล้วก็ดร.สุวิมลนะครับทางนาโนเทคครับผมก็เป็นตัวอย่างผลงานเห็นบอกว่านี่คือส่วนเล็กๆเท่านั้นนะครับพี่จะจัดแสดงในงาน NAC ในปีนี้นะครับผมอยากสรุปอย่างนี้ครับว่าเวลาเราพูด5เหตุผลเนี่ยนะครับอาจจะจำง่ายๆนะครับถ้าอยากจะดูดีเหตุผลที่1นะครับไปงานนี้นะครับอยากจะทันสมัยเหตุผลที่2ไปงานนี้นะครับเหตุผลที่3ครับอยากได้โอกาสไปงานนี้ทำไมผมบอกว่าอยากดูดีเพราะว่าเราจะมีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะครับที่จะเสริมบุคลิกภาพของท่านเองลองไปทางซ้ายมือก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ encapsulation เรื่องเกี่ยวสมุนไพรเยอะแยะมากมายที่จะแสดงในงานด้วยนะครับส่วนที่2ที่พูดถึงเรื่องทันสมัยนะครับถ้าท่านไปงานนี้ท่านก็จะตามก้าวทันโลกได้ทันนะครับว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นคนที่ยังไม่ตกโลกในปัจจุบันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราก็จะคุยกันว่าใครทันสมัยกว่ากันใครส่งไลน์ก่อนนะครับถือว่าเก่งใช่ไหมครับเพราะไลน์นี้ท่านเป็นคนส่งคนแรกก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปต่างๆท่านก็จะเป็นที่มาของคลิปต่างๆได้มากมายในเทคโนโลยีต่างๆที่จะใช้ในปัจจุบันและสุดท้ายเป็นโอกาสนะครับโอกาสทั้งเด็กทั้งเยาวชนแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่ใช้ประโยชน์ทั้งหลายนะครับมีเทคโนโลยีหลายตัวที่พร้อมใช้แล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้แสวงหาโอกาสโอกาสเป็นสิ่งที่เราสร้างได้เป็นโอกาสที่เราแสวงหาได้นะครับโอกาสมาถึงแล้วนะครับปีละ1ครั้งนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็หาโอกาสให้กับตนเองนะครับก็จะเป็น3เหตุผลเร็วๆสั้นๆนะครับถ้าอยากอยู่ดีให้ไปงานนี้อยากทันทันสมัยก็ไปงานนี้นะครับแล้วก็ให้โอกาสกับตัวเองก็เรียนเชิญที่งานนี้นะครับวันที่9ถึง13มีนาคมที่จังหวัดปทุมธานีนะครับดูเหมือนไกลนะครับอาจารย์ครับแต่ไม่ไกลครับจริงๆถ้าเดินทางจากบ้านผมไปปทุมธานีกับบ้านผมมาที่นี่ใช้เวลาเท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับเวลาที่เดินทางผมเดินทางจากบ้านผมมาที่นี่6กิโลผมใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเหมือนกันถ้าออกผิดเวลานะครับผมไปที่นู่นใช้เวลา45นาทีครับผมขอบคุณอาจารย์ครับไปนี่40กิโลนะครับ45นาทีมานี่6กิโลนะครับใช้เวลาไปชั่วโมงครึ่งก็เมื่อกี้อาจารย์ได้เสริมนะครับเป็นอีก3เหตุผลดีๆนะครับที่จะต้องไปงานแน็กนะครับดูดีอะไรนะครับทันสมัยดูดีทันสมัยได้โอกาสนะครับก็อยากให้ดร.จุลเทพช่วยเชิญชวนสรุปกับพี่ๆตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าอยากให้ไปร่วมงานแน็กปีนี้จริงๆอย่างที่บอกนะครับก็อยากจะฝากทางพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ชวนทางประชาชนทั่วไปเนี่ยคือเข้าไปร่วมดูในงานนี้เพื่อที่จะพบกับโอกาสต่างๆเพื่อที่จะได้ความรู้ได้ความทันสมัยนะครับก็ขอฝากเป็นข้อมูลเร็วๆเชื่อว่าเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยคงจะมีข้อมูลติดต่อให้ง่ายๆเลยก็คือคิดอะไรไม่ออกโทรไปที่025648000หรือว่าถ้าเกาะปลายนิ้วจิ้มไปใน device ต่างๆที่ท่านมีอยู่ก็ www.nasda.or.th แล้วก็ /nac ก็จะได้ข้อมูลรายละเอียดของการทำงานนะครับก็ยินดีเจอใครที่ถามว่าถ้าอยู่มาจากสวทชถามได้หมดเลยว่างานแน็กมีอะไรเป็นยังไงนะครับก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับขอเสียงปรบมือขออนุญาตเสริมท่านผู้อำนวยการไม่ต้องกลัวว่าจะไกลนะคะเพราะว่าทางผู้จัดงานในปีนี้ได้จัดรถบริการรับส่งให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานด้วยนะคะโดยจะอยู่บริเวณวิทยาลัยพยาบาลตรงบรมราชชนนีปากซอยโยธีตรงนี้นี่เองนะครับผมใช่แล้วค่ะ40นาทีอาจารย์คะไม่เกินนะคะถ้ามาในช่วงที่รถไม่ติดขึ้นโทเวไปแป๊บเดียวจริงๆค่ะครับผมมีอีก2เรื่องนะครับที่เราปรับปรุงในปีนี้ด้วยนะครับที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถนะครับเพราะผู้คนก็จะไปเยอะอาคารจอดรถใหม่เราขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เรื่องที่จอดรถน่าจะเบาบางไปเยอะมากนะครับส่วนที่2เรื่องอาคารที่คนส่วนใหญ่ไปเสร็จแล้วในอุทยานไปทราบว่าอาคารเป็นอาคารไหนปีนี้ท่านไปก็พูดถึงหมายเลขทุกอาคารจะมีหมายเลขนะครับแล้วก็ไปตามหมายเลขได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็จะเข้าถึงอาคารต่างๆได้ง่ายขึ้นจากที่เป็นในอดีตแล้วก็ปรับปรุงอยู่เสมอนะครับเพื่อให้ผู้คนที่เข้าไปในวิทยาศาสตร์ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้เต็มที่นะครับขอบพระคุณครับค่ะก็ปีนี้รับรองว่าเราพร้อมนะคะที่จะต้อนรับนะคะผู้ที่สนใจไปร่วมในงานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี2561อย่างเต็มที่นะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสวทช.ค่ะและอีกท่านนะครับขอบคุณนะครับดร.จุลเทพขจรชัยกุลผู้อำนวยการ
M-Tech นะครับที่เป็นในฐานะประธานการจัดงานในปีนี้นะครับผมก็เชื่อแน่ว่านะครับนักวิจัยของสสช.เองนะครับพร้อมออกจากแลบนะครับมาพบปะกับผู้ที่จะเข้าชมงานพร้อมมากนะครับปีนี้นะครับยังไงก็ช่วยกันกระจายข่าวสารดีๆให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบด้วยนะครับผมค่ะและในช่วงนี้นะคะก็เพื่อขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่มาร่วมงานนะคะในช่วงแรกค่ะพี่ๆสื่อมวลชนลงทะเบียนค่ะแล้วก็จะได้รับบัตรคิวนะคะเพื่อร่วมกิจกรรมวิเคราะห์ฝ่าเท้าไปกันบ้างแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมีการมอบของที่ระลึกพิเศษนะคะสำหรับพี่ๆนักข่าวค่ะที่ได้ทดลองใช้ผลงานวิจัยนะคะจะเห็นว่าจากที่วิเคราะห์ไปแล้วนะคะเราสามารถตัดออกมาเป็นแผ่นรองเท้าได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปติดต่อกันที่บูธหลังงานสำหรับผู้โชคดีในวันนี้5ท่านนะคะขอบอกว่าแผ่นรองเท้านี้มีมูลค่าถึง 2,000 บาทนะครับเพราะว่าเป็นการคัสตอมไมซ์เฉพาะบุคคลเลยนะครับผมก็5ท่านนะครับจะเป็นเชิญเดินเชิญอาจารย์ดร.ณรงค์นะคะให้เกียรติจับฉลาก5ท่านนะคะจะเป็นหมายเลขนะครับที่ทุกท่านได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมเข้าใจว่าแต่ละท่านได้วัดฝ่าเท้าแล้วใช่มั้ยครับบ้างครับบ้างสแกนนะสแกนไว้บ้างค่ะพิธีกรได้แอบใส่ไว้บ้างครับอาจารย์ครับท่านแรกนะคะหมายเลข12ค่ะหมายเลข12ฮะอยู่ไหมคะคุณทักษิณประคับพันศรีครับผมอยู่ไหมครับผมเดี๋ยวด้วยค่ะเดี๋ยวตอนจบหลังงานนะเดี๋ยวพูดคุยกับที่พูดคุยกับทีมได้เลยนะครับผมท่านที่2ครับหมายเลขโอ้ติดกันเลยครับ13ครับผมคุณอมรเรศครับผมอยู่ไหมครับจากไฮไลท์ดีๆท่านที่3หมายเลข17ค่ะอยู่ไหมคะหมายเลข17นะครับคุณนินเนตรครับผมอยู่นะคะครับผมท่านที่4นะครับหมายเลข15ครับโอ้โหทำไมมาเรียงๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวนะฮะในนี้มีเยอะนะครับในนี้เราม้วนไว้นะครับไม่ได้แบบว่าอะไรเลยนะครับหมายเลข15นะครับ15คุณขออภัยนะครับถ้าอ่านผิดนะครับคุณสวรักษ์ป่ะครับผมอยู่นะคะใช่ครับผมและท่านสุดท้ายนะคะหมายเลขต้องลุ้นขนาดนั้นเลยต้องลุ้นขนาดนั้นนะคะ36ค่ะ36นะฮะขออนุญาตดูคนสุดท้ายเลยครับผมคุณปิยาพรครับอยู่ใช่ไหมครับอยู่ตรงนู้นครับผมมานี่นึกว่าถ้าพี่ๆสื่อมวลชนไม่อยู่จะขออนุญาตสวมสิทธิ์เลยนะคะถ้าใครแบบมีปัญหาอะไรติดต่อเรา2คนได้นะครับนะครับก็เป็นของที่ระลึกนะครับที่ตอบบอกว่างานวิจัยสามารถจะใช้ได้จริงนะครับก็เดี๋ยวพูดคุยกันหลังรายละเอียดเรื่องของการตัดยังไงสแกนยังไงนะครับในงานนี้ครับผมก็เรียนพี่ๆสื่อมวลชนนะครับถ้ามีเวลาไม่รีบกลับอยากให้สแกนฝ่าเท้าไว้นะครับเพราะว่าถ้าท่านจะไปสแกนในงานเนี่ยคนอาจจะเยอะวันนี้ได้โอกาสสแกนไว้นะครับแล้วสนใจก็ไปติดต่อในงานต่อหรือติดต่อล่วงหน้าได้นะครับที่จะต้องการแผ่นรองเท้าหรือรองเท้าต่างๆที่เหมาะสมกับตัวท่านเองด้วยนะครับแต่นอกจากค่าท่านนี่ต้องจ่ายใช่ไหมฮะนะครับถูกครับถูกครับถูกต้องค่ะแต่ว่าอย่างน้อยนะคะเราก็จะได้ทราบว่าน้ำหนักของเท้าเรานะคะเมื่อการกระจายน้ำหนักว่าเราลงน้ำหนักตรงไหนนะคะแล้วก็แค่ 2,000 บาทเองนะคะเพราะสุขภาพที่ดีครับจะรู้ว่าเราปกติเราใช้เท้าเราอย่างไรเรายืนอย่างไรนะครับลักษณะการยืนในการลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าเราเป็นอย่างไรอันนั้นจะช่วยทำให้เราเข้าใจลักษณะการยืนและการใช้เท้าของเรานะครับเพื่อที่จะปรับบุคลิกภาพแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็การเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เท้าของเราด้วยนะครับครับผมแล้วในวันนี้ก็ขอบคุณครบถ้วนสมบูรณ์นะคะยังไงเน้นย้ำเลยลงปฏิทินไว้เลย 9-13 มีนาคมนี้นะคะไปพบดูดีทันสมัยได้โอกาสไม่ต้องดูสคริปต์ด้วยนะคะ อยากดูดีอัปเดตงานวิจัยนะคะที่ทันสมัยใช่ค่ะอยากได้โอกาสนะคะห้ามพลาดงานประชุมวิชาการสวทช.ลงทะเบียนออนไลน์นะคะได้ที่ www.nstda.or.th/nac นะครับหรือว่าเสิร์ช Google ก็ได้ NAC 2018นะครับผมค่ะซึ่งงานสัมมนาวิชาการทุกอย่างนะคะเราไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะแน่นอนครับ
เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะเรียนเชิญดร.ณรงค์นะคะผู้อำนวยการสวทช.นะคะและดร.จุลเทพผู้อำนวยการ M-Tech นะคะในนามประธานจัดงานในปีนี้ให้เกียรติถ่ายภาพที่ระลึกนะคะในโอกาสงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี2561ค่ะด้านหน้านะครับและขอเรียนเชิญนะครับคุณกุลภพนาวานุเคราะห์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.นะครับขึ้นถ่ายภาพด้วยครับค่ะขอเรียนเชิญดร.จุรารัตน์ตันประเสริฐนะคะรองผู้อำนวยการสวทช.ค่ะครับผมและนอกจากนี้นะครับเรียนเชิญนักวิจัยเจ้าของผลงานเด่นที่นำมาจัดแสดงในวันนี้นะครับขึ้นถ่ายภาพด้วยกันนะครับผมท่านแรกนะครับเรียนเชิญดร.ดนุพรหมมินครับค่ะเรียนเชิญดร.สราวุธนะคะดร.สิทธาค่ะครับผมเรียนเชิญดร.วรรณโนวิเศษสงวนครับผมเรียนเชิญดร.ณัฐนันทัตพิทักษ์กุลแล้วก็ดร.อนันดาชนมงคลด้วยนะครับอนันดาชนมงคลนะครับจากเน็กเทคครับค่ะเรียนเชิญดร.อุดมดร.ธงชัยนะคะและดร.สุวิมลจากนาโนเทคค่ะครับผมค่ะและขอเรียนเชิญอาจารย์วันธนีพันธชาติด้วยนะคะเป็นเรียนเชิญดร.บัญชาด้วยค่ะครับผมและนี่นะครับก็เป็นผลงานนะครับเป็นตัวแทนที่ได้ผลิตนะครับงานวิจัยผลงานต่างๆดีๆนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยนะครับประเทศของเรานะครับก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างดีเลยนะครับรับรองว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ณรงค์บอกไว้ว่างานวิจัยก็คือสามารถจะไปใช้ได้นะเข้าถึงกับประชาชนคนไทยได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับค่ะและสำหรับบทพูดนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะด้วยระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลานะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์สคริปต์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะให้กับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยค่ะเดี๋ยวหลังจากงานเราก็จะพริ้นท์นะครับแจกให้กับพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับโอเคไหมคะมีพี่ช่างภาพบอกว่าเป็นแอคชั่นพี่ชิวสักครู่ค่ะมันเป็นแอคชั่นที่พลาดไม่ได้สำหรับโซเชียลมีเดียทุกคนรอคอยนะคะภาพยกนิ้วโป้งกดไลค์นะคะให้กับงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.นะคะตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น9ถึง13มีนาคมนี้นะคะที่สวทช.อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีค่ะไม่ไกลอย่างที่คิดนะครับผมไม่ไกลอย่างที่คิดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับช่วงแรกถ้าเกิดใครจะเดินทางนะครับเรามีรถตู้บริการนะครับที่อยู่ตรงวิทยาลัยพยาบาลนะครับบรมราชชนนีข้างหน้านี้นะครับผมก็ตั้งแต่วันที่9นะครับถึงวันที่13นะครับลงทะเบียนออนไลน์นะครับ www.nasta.or.th/nac นะครับเรียบร้อยนะครับขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับผมขออนุญาตดร.ณรงค์กับดร.จุลเทพอีกภาพหนึ่งนะคะในช่วงนี้นะครับผมเนื่องในวันแห่งความรักป่ะครับสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับเราก็เดี๋ยวเรียนเชิญพูดคุยกันด้านหน้าด้านหน้าเวทีได้นะคะเวทีนะครับผมสแกนก็เดี๋ยวแจกครับผมค่ะวันนี้ค่ะก่อนพรุ่งนี้จะเป็นเทศกาลแห่งความรักนะคะทางสวทช.ค่ะเรามีช็อกโกแลตนะคะมามอบให้กับพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะก็คือเป็นเหมือนเป็นรางวัลปลอบใจท่านที่ไม่ได้แผ่นรองเท้านะคะก็จะได้รับช็อกโกแลตนะคะเชิญรับได้เลยนะคะเชิญรับได้เลยค่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์ตรงข้างหน้าแล้วก็แจกช็อกโกแลตไปด้วยเลยนะครับผมวันวาเลนไทน์นะครับแจกความรักส่งความรักให้พี่สื่อมวลชนเลยนะครับผมใช่ค่ะอาจารย์ยืนอาจารย์ช่วยแจกอาจารย์ยืนค่ะ
หลังจากที่สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะคะได้เยี่ยมชมนะคะตัวอย่างบูธผลงานวิจัยที่นำมาในวันนี้นะคะโดยดร.ณรงค์ผู้อำนวยการสวทช.นะคะและดร.จุลเทพผู้อำนวยการ MTech จะได้ให้เกียรตินะคะนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลงานวิจัยในวันนี้ค่ะ